เรียกได้ว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักหนุ่มน้อยท่องก่อไก่ฮาร์ดคอร์ล่าสุดเว็บไซต์ sanook.com ได้นำเรื่องราวของน้องมาเผยอีกครั้งย้อนกลับไปในปี2013เชื่อว่าชาวเน็ตยุคนั้นต้องจำเด็กลูกครึ่งวัย3ขวบที่ท่องก่อไก่ก่อไก่ฮอนกฮูกพยัญชนะตัวอักษรไทยได้อย่างมีสไตล์และแอตติจูดจนเป็นที่มาของฉายาดีแลนฮาร์ดคอก่อไก่นั่นเองโดยในตอนนั้นคลิปหนูน้อยดีแลนมียอดผู้เข้าชมถึง2ล้านครั้งในระยะเวลาเพียงแค่10วันเพียงเท่านั้นส่วนในปีนี้คลิปของน้องก็มีคนดูมากกว่า21ล้านครั้งไปแล้วซึ่งน้องคนนี้มีชื่อว่าดีแลนฮอเป็นลูกครึ่งไทยเวเกิดที่เมืองไทยแต่ตอนนี้ย้ายมาอาศัยกับคุณพ่อและคุณแม่ที่เวนั่นเองซึ่งในตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วถึง5ปีสำหรับคลิปฮาร์ดคอร์ก่อไก่เราก็เลยจะพามาอัปเดตต่อความหล่อของน้องดีแลนฮาร์ดคอร์ก่อไก่กันซะหน่อยว่า5ปีผ่านไปหนุ่มน้อยคนนี้จะโตขึ้นและหล่อมากขึ้นแค่ไหนเราไปดูกันเลย